เดี๋ยวให้ดูกันนะครับดูกันจัดๆกันไปเลยนะครับนี่ครับนี่ลักษณะของน้ำมันที่ชั้นเปลือกนะครับมันปะทุครับเนี่ยมันโดนความร้อนของถ่านไฟนะครับมันน้ำมันผ่านลงกลั่นนะครับคิดดูแล้วกันผ่านความร้อนทีนี้เวลาเราเอาไปใช้เนี่ยเนี่ยมันปะทุนะครับในรูปอย่างนี้ได้แล้วนะครับมันจะมีน้ำมันเลือดหูมันงงเห็นไหมครับนะนี่ได้แล้วได้ครับพอออกเลยนะอย่าให้ดูกันจัดๆเลยใกล้ๆไปนะเอากล้องเข้ามาจูนเลยต้องกี่ให้ได้ลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือมะกรูดที่แกะจักนะครับใช้ได้มันเยิ้มเลยครับนะเงาวัดเลยครับเห็นไหมครับโอเคมากเลยนะมะกรูดต้องแกะจัดแบบนี้นะเปลือกเหลืองๆนะครับในตะกร้านี่เขียวๆอยู่ผมจะบ่มไว้ก่อนครับผมก่อนจริงๆแล้วผมทำจุดสำเร็จขึ้นมาแล้วละครับรีวิวกันมาเป็นปีแล้วนะครับเนี่ยแต่นี่คือมาสาธิตขั้นตอนและวิธีการเตรียมนะครับแต่นี่มาสาธิตขั้นตอนและวิธีการเตรียมนะเป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานให้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นว่าเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่ามันสูตรออริจินอลครับสูตรออร์แกนิกปลอดภัยครับผมจะเป็นใครผู้ประหยัดชาวบ้านโดยแท้อนันแท้นะครับเห็นผมก็ปวดจีนะครับมันคือสูตรภูยาชาวบ้านขนาดแท้นะครับนี่ขั้นตอนพื้นฐานเลยสาธิตให้ชมกันนะครับเนี่ยโอเคมากเลยครับออกเลยกลิ่นหอมมากครับช่วงนี้ทุกท่านอันนี้คือสูตรโบราณแบบนี้นะครับสูตรภูยาชาวบ้านแบบนี้อีกในแขนงหนึ่งก็คือคนโบราณเขาจะไปรักษาลิ้นเป็นกลางของเด็กนะครับที่มันเป็นฝ้าขาวๆเด็กทารกนะครับนะเขาจะเอาไปหยอดนะครับเอาไปแช่น้ำนะครับไปแช่น้ำแล้วเอาน้ำไปเด็กให้เด็กอมนะนี่มันช่วยได้ของคนโบราณสูตรกันผีแบบนี้นะครับแต่วันนี้ผมเนี่ยนะเอามาทดสอบทดลองกับเส้นผมในหนังศีรษะปรากฏว่าเส้นผมดกดำดีนะช่วยหยุดหงอกได้ครับผมนะปีนี้ผมดกดำดีมากนะครับอายุ49ปีแล้วอายุก็เป็นเพียงตัวเลขไปนะครับสำหรับผมนะก็เปิดช่องไว้นะกดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ผมจะมาชวนทุกท่านนะครับทำน้ำหมักสมุนไพรสูตรออริจินอลนะครับใช้หมักผมได้เลยนะครับในคราวต่อไปนะครับวันนี้เอากรรมวิธีการสดๆให้ชมกันก่อนนะครับ